สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโค้ชมุกมิกบราโวทำเรื่องเทรดให้เป็นเรื่องสนุกนะคะวันนี้มุกมิกจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้การใช้ฟิโบนัชชี2ตัวนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะในการใช้ดูโครงสร้างของฮาร์โมนิกนะคะเราจะมาเรียนรู้ฟิโบ2ตัวที่ลูมิกบอกนะคะว่ามีความสำคัญต่อการหาโครงสร้างของฮาร์โมนิกนะคะตัวที่1เบสิกที่สุดเลยค่ะก็คือฟิโบ retracement และตัวที่2ค่ะฟิโบ extension 2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วอะเวลาที่เรานะคะหยิบเครื่องมือเนี้ยขึ้นมาใน Trading View หรือว่าใน XTB ก็ตามแต่นะคะเราใช้เครื่องมือเดียวกันเลยค่ะแต่วิธีการใช้ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง Fibo Retracement เนี่ยค่ะเป็น Fibo นะคะที่เราเอาไว้ดูระยะย่อส่วน Fibo Extension เราเอาไว้ดูระยะยืดอ่ะเดี๋ยวมิกจะพาทุกคนไปดูสมมติว่ามิกหยิบเครื่องมือ Fibo มาอ่ะถ้าใครจะหาเครื่องมือ Fibo นะคะนี่เลยการปรับฐาน Fibonacci นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นชื่อ Fibonacci Retracement เลยนะคะแต่เราสามารถใช้ Extension บนเครื่องมือเดียวกันได้นะคะเวลาเรากางเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมิกจะกางให้ดูอันนี้มิก Setting มาให้เพื่อความง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับทุกๆคนนะคะเวลาเรากางขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีฟ้าอันนี้แหละคือ2ฟิโบที่แตกต่างกันนะคะฟิโบแรกก็คือฟิโบนัชชี retracement ใช่ไหมอย่าลืมนะว่า retracement เอาไว้หาระยะย่อนะคะฉะนั้นระยะย่อเนี่ยที่เราสนใจเราก็จะต้องเอาอะไรคะเอาค่าของระหว่าง0ถึง100ถูกต้องไหมคะเพราะมันย่อไงมันจะไปเกินกว่า 100% ไม่ได้แล้วถูกต้องไหมคะจะต้องย่อลงมานะคะภายในระยะของ0หรือ 100% ตรงนี้บางคนอาจจะเซตติ้งเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็จะเป็น 0-100% แต่ถ้าเกิดเราเซตติ้งเป็นสัดส่วนอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันคือแค่1นะแต่ที่ต่ำกว่า1ก็คือ 0.xx อย่างงี้ใช่ไหมคะฉะนั้นทบทวนอีกทีนะคะ Fibonacci Retracement ใช้หาระยะย่อซึ่งระยะย่อนั้นนะคะคือค่านะคะที่ต่ำกว่า100%หรือว่า1จำนวนเต็มนั่นเองจริงๆมันมีค่าเยอะกว่านี้มากนะแต่วันนี้นะคะมิกเอาแค่ค่าที่มิกใช้บ่อยๆและใช้จริงๆในการเข้าเทรดฮาร์โมนิกแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นวิธีการใช้ในคลิปถัดไปของซีรีส์นี้โอเคไหมคะผ่านไปเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น extension ล่ะเรานะคะจะมีโซนของเส้นสีฟ้าอยู่นะซึ่งเส้นสีฟ้าเนี่ยมันคือค่าที่ยืดไปเกินกว่า 100% หรือว่า1จำนวนเต็มนั่นแหละตรงเนี้ยถ้าใช้เป็นสัดส่วนเห็นไหมมันก็จะเป็น 1.272 ซึ่งมันเกิน1ใช่ไหมคะ 1.5 1.618 เนี่ยแหละคือค่าFibonacci extension ถึงแม้ว่าจะอยู่บนฟิโบตัวเดียวกันเลยมุกมิ้งไม่ได้ตีฟิโบตัวไหนใหม่เพิ่มเลยนะคะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าฟิโบ extension ซึ่งฟิโบ extension ตรงเนี้ยเราจะใช้หาระยะยืดก็คือยืดเกินกว่า 100% ขึ้นไปเห็นไหมคะเกิน 100% ตรงเนี้ยเราจะถือว่าเป็นฟิโบextension ทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยคือ retracement ตรงนี้ทุกคนก็แยกได้แล้วใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะหยิบฟิโบมากางแค่ครั้งเดียวตัวเดียวแต่ในเครื่องมือนี้นะคะเราจะได้การใช้ฟิโบนัชชี่2แบบก็คือ retracement และ extension เราไปดูในกราฟจริงกันดีกว่าว่าไอ้ระยะย่อระยะยืดที่มิกพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรนะสมมติเราโฟกัสแค่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากรู้ว่าสวิงเนี่ยย่อมาเท่าไหร่ของระยะจากนี้ไปนี้เราก็จะต้องใช้ Fibonacci retracement เราก็หยิบนี่เลยค่ะฟิโบมานะคะแล้วก็กางนะจากจุดเริ่มต้นนะคะไปจุดสูงสุดนี่ตรงนี้เราก็จะได้ระยะย่อของเขาแล้วซึ่งระยะย่อของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ
0.886 หรือว่า 88.6% นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ระยะยืดล่ะเนี่ยระยะทั้งหมดตรงเนี้ยยืดมาเท่าไหร่ของโครงสร้างก่อนหน้าวิธีวัดก็คือใช้ฟิโบนาชีนี่แหละตัวเดิมเลยนะคะฟิโบนาชีการปรับฐานฟิโบนาชีหรือว่าฟิโบนาชีรีเทรสเมนต์ภาษาอังกฤษเนาะหยิบมาเหมือนเดิมค่ะกางจากจุดที่เราต้องการวัดนะคะจากซ้ายไปขวาอีกทริคหนึ่งก็คือเราจะกางจากซ้ายไปขวาเสมอนะคะไม่ว่าจะหา retracement หรือ extension สามารถกรอคลิปกลับไปดูได้เลยว่าตรง retracement มูมิก็กางจากซ้ายไปขวาตรง extension มูมิก็กางจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะแล้วเห็นไหมค่าฟิโบของเราอ่ะมันได้ค่าของ extension แล้วที่เป็นพื้นที่สีฟ้าใช่ไหมคะเนี่ยแหละตัวบ่งบอกว่าเราได้ระยะยืดของกราฟซึ่งตรงนี้เนี่ยกราฟเขายืดไปประมาณเกิน 127.2% แน่นอนนะคะถ้าให้โอมิกะด้วยสายตานี่น่าจะประมาณ 141.4 นะคะหรือว่า 1.414 นั่นเองเนาะแต่ว่าโอมิแค่ไม่ได้เอาค่าฟิโบนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยคือการใช้ฟิโบนะคะทั้งหาระยะย่อและระยะยืดของกราฟซึ่งมีความสำคัญมากๆที่สุดเลยนะในการที่จะเทรดด้วยโครงสร้างฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะคะสำหรับวันนี้นะคะและคลิปนี้ที่เกี่ยวกับฟิโบนัชชีทั้ง2ตัวที่สำคัญในการเข้าเทรดด้วยฮาร์โมนิกเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้ามุกมิกจะพาทุกคนนะมาดูกันว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นฮาร์โมนิกหรือยังหรือว่ายังไม่เป็นโอเคไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เราเรียนกันไปในครั้งนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้มิ้นต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ